คนบันเทิงร่วมตัดสินลอตโต้พิมพ์ผู้ชนะไวทีคัมปัสตาร์2022แฟนคลับล้นเต๋ามุกตู่อังกี้ตาบอมร่วมงานให้กำลังใจผู้เข้ารอบเริ่มต้นเป็นหาวาทีนักแสดงทั้งชายและหญิงที่มีบุคลิกภาพและความสามารถที่โดดเด่นกว่า 1,000 คนจากทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานและภาคกลางจนได้ผู้ผ่านเข้ารอบเป็นหญิง12คนและชาย11คนรวม23คนโดยน้องๆผู้เข้ารอบทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนการแสดงปรับบุคลิกภาพอย่างเข้มข้นเพื่อพร้อมในการแข่งขันในรอบสุดท้ายและเตรียมตัวก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในลำดับต่อไปหลังฝ่าฟันมาหลายเดือนในที่สุดกิจกรรมการประกวด Campus Star 2022ของเว็บไซต์ Campus Star ที่ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง Mono 29ในเครือ Mononex เพื่อเฟ้นหาวาทีนักแสดงทั้งชายและหญิงหน้าใหม่ที่มีบุคลิกภาพและความสามารถที่โดดเด่นพร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีผ่านการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เตรียมงานที่จะรองรับเขาอยู่แล้วถ้าทุกคนฝึกฝนและพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพพอที่จะร่วมงานกับเราถ้ามีความขยันอดทนมีวินัยนั่นแหละมันจะก้าวไปด้วยกันได้ค่ะถ้าทุกคนอยู่กับเราแล้วค่ะดีค่ะดีค่ะสำหรับการเริ่มต้นแต่หนทางยังอีกยาวไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพัฒนากันต่อไปตรงนี้ไม่ใช่ก้าวสุดท้ายแต่จะเป็นก้าวแรกที่จะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมืออาชีพจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องลำบากใจเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆทั้งหมดเลยเนี่ยก็มีศักยภาพในตัวเขาเองความแตกต่างในเรื่องของวัยน้อยมากอยู่ในช่วงเจเนเรชันใหม่ที่ก้าวเข้ามาเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างลำบากในการคัดเลือกตัดสินใจแต่ก็ต้องอาศัยกฎเกณฑ์ในการที่จะเลือกในการตัดสินใจเลือกใครที่เราอาจจะต้องประเมินว่าดีที่สุดโดยคะแนนเสียงของกรรมการด้วยนะแต่ทุกคนที่พอใจในความแตกต่างของหน้าตาของบุคลิกลักษณะหรือว่าคาแรคเตอร์ต่างๆนานาซึ่งหมายความว่าโมโนจะมีบุคลากรในฐานะนักแสดงรุ่นใหม่เข้ามาอีกมากมายและหลากหลายมากอันนี้คือความพึงพอใจสำหรับพี่ลึกๆเลยเพราะฉะนั้นก็จะโฟกัสเรื่องการสื่อสารค่ะมากกว่าที่จะแบบโฟกัสเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาสื่อสารได้แล้วเขาก็มีความเข้าใจในการแสดงครั้งแรกของผมเลยครับผมก็ตั้งใจพัฒนามาจนถึงวันนี้ครับพัฒนาตัวเองไปเรื่อยตั้งแต่ตอนแรกเลยครับมาเกมนี้ว่าผมจะเล่นได้มีศักยภาพพอแล้วก็เราก็พร้อมที่จะสนับสนุน